ทุกคนครับผมโอ้ baby ฉันรักเธอเท่านั้นใต้แสงจันทร์มีเพียงเราสองนั่งมองแสงดาวที่พรางพราวบนฟ้าไกลไปด้วยกันคำจำกัดความที่ว่าโอ้ฉันจะจูบเธอเอาเลยค่ะมาเลยค่ะเนื้อเพลงเนื้อเพลงเนื้อเพลงพร้อมแล้วไปพบกับปัสสีหมายเลขหกครับเอาล่ะคุณน้องคุณแพรวาคิดว่า3ท่านนี้อายุรวมกันเท่าไหร่ครับ111แล้วนะครับ111ปีคำตอบแรกครับ1โอ้มาที่ด้านนี้กันบ้างสายสืบไหนคุณโชว์ความแบบมั่นใจให้กับผู้เข้าแข่งขันของเราหน่อยได้ไหมตายแล้วนับเลขไม่ถูกแป๊บนึงนะไม่พูดเลยแล้วเดี๋ยวพี่เอบวกให้เหรออ่ะทีละคนเลยคุณหมูก็ได้อ่ะคุณหมูเข้ามาเท่าไหร่34 34คุณที24 35สูง100กว่าชอบมาชอบมันชอบไม่ใช่เหรอโอ้ยตอนเอากระเดื่องอินไม่น้อยตั้งใจช่วยเขาตั้งใจช่วยเขาตอนเอากระเดื่องข้อนี้ขอเอาเป๊ะอีกรอบนึงเอาเป๊ะนะเออสามสี่สามห้าบ้าสามสี่103ปีครับครับบ้าอีแขเราฟังพี่เขาตั้งแต่เราเด็กแล้วไงฉันอยู่มหาลัยแล้วอ่ะเราเคยเรียนหนังสือด้วยหรอเออพวกพี่เขาต้องไม่ธรรมดาพี่หมูเนี่ยนะแอร์คิดว่าน่าจะมี37ค่ะคุณหมู37คุณทีต้องบวกไปอีกพี่ทีก็ประมาณนี้แหละ38ค่ะ38คุณโอพี่โอขยับขึ้นไปอีกนิดนึง39แล้วกันค่ะเป็น114ปีครับมาที่มอริสครับอาริสเฉลี่ยเลย3คนคนละ35แค่นี้แหละ35เลย3คนเลย105ปีสำหรับหมอฤทธิ์คุณนองคุณแพรวาตอบครั้งแรก111ปีคุณเหลือตัวช่วยสุดท้ายคือ close up ใช้ไหมใช้ค่ะใช้นะฮะเอาล่ะปัสสนีทรงตัวดีๆนะฮะเดี๋ยวเวทีจะเลื่อนมาข้างหน้าครับ1ท่านเดินออกมาดูใกล้ๆได้นะได้ค่ะจะตกใจนะฮะห้ามแตะตัวฮะพี่หมูแบมือให้หน่อยได้ไหมโอ้โหนี่ให้ดูละเอียดขนาดนี้เอาล่ะใช้ตัวช่วยโค้ชอัพไปแล้ว15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่111ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ111นี่คือคนละครับ110ผมว่าต่ำว่าต่ำวันนี้ต่ำตรงแต่ว่าไม่ต่ำเยอะกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก111ปีเป็น106ครับ106ปีลดมาอีก5ปีเลยปัสสนีหมายเลข6ครับคุณ3คนอายุรวมกัน106ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอ้โหช่วยแนะนำตัวทีละท่านสักนิดนึงครับครับหมูนะครับเล่นซินเทไซเซอร์นะครับอายุ40ปีครับคุณหมู40ปีคุณทีเชิญผมทีร้องนำครับอายุ38ครับผมคุณที38โอ้กีตาร์ครับ40ครับ40รวมกัน118ปีครับมันใกล้เคียงบอกแล้วพวกพี่เขาไม่ธรรมดาเขาอยู่กับเรามานานแล้วแหมทีนี้มั่นใจใหญ่เลยนะใช่ค่ะคุณทีอยากรู้อัลบั้มแรกเลยพี่เอครับพวกคุณรวมตัวกันกี่ปีแล้วโอ้ปีที่16นะครับครับนี่16ปีนะที่รู้จักเจ็ตเซตเตอร์นะการรวมตัวมันเกิดขึ้นได้ยังไงใครเจอใครก่อนยังไงเริ่มจากพี่โอนะผมกับพี่หมูเรียนที่ธรรมศาสตร์ด้วยกันครับครับแล้วก็รวมวงประกวดกันเล่นดนตรีอาชีพกันตอนกลางคืนแล้วก็พอเริ่มทำวงเจ็ตเซตเตอร์อัลบั้มแรกก็ออดิชั่นหานักร้องก็ได้พี่ทีมาเป็นสมาชิกคนสุดท้ายครับรวมตัวกันมานานขนาดนี้16ปีแสดงว่าต้องสนิทกันมากสนิทพอที่จะแบบเมาสักนิดนึงได้ไหมว่าแต่ละคนเป็นยังไงคุณหมูคุณทีก็เป็นไงอ่ะพี่ทีนะครับพี่ทีจะเป็นนักร้องที่เสียงจะกังวานมากเวลาแบบสมมติเราไปพักต่างจังหวัดด้วยกันพี่ทีจะคุยอะไรกันเนี่ยอยู่คนละห้องแต่ผมจะได้ยินเสียงพี่ทีเลยเอ้าทำไมอ่ะคุณทีคุณเสียงดังกันนะเสียงเขาแบบหูตึงครับฟังเอเมเรเตอร์บ่อยเอ้าเอเมเรเตอร์บ่อยมัน
แล้วคุณเคยโทษนะคุณเคยนินทาใครแล้วเสียงมันดังไปอีกห้องไหมโอ้โหแน่นอนบ่อยเหรอบ่อยมากอ๋อแล้วคุณโออ่ะพี่โอก็ดีๆนะคุณจะเป็นแบบว่าหนุ่มแบบมีพลังเยอะอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบบสายทำลายล้างนะครับ destroyer ยังไงแบบว่าจะโดนจับแบบจะถ่ายรูปทีครับแอคชั่นเยอะอะไรเงี้ยแอคชั่นทีก็กางเกงขาดเสื้อขาดอะไรเงี้ยอะไรบ้างอ๋อคุณแบบบ้าพลังอ่ะพูดง่ายๆอ่ะงั้นทีเมาคุณหมูกับคุณโอหน่อยดิพี่หมูนี่เป็นยังไงนะพี่หมูเป็นคนที่ลึกลับที่สุดในวงครับทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยวง16ปีแต่ว่าผมรู้จักพี่หมูมา20กว่าปีละ20ปีตั้งแต่สมัยเรียนยังไม่เคยเห็นบ้านพี่หมูเลยจริงๆไม่รู้เลยว่าบ้านเขาเป็นยังไงจริงๆแล้วทำไมอ่ะคุณเขาทำตัวลึกลับมากเวลาอยู่ไกลครับบ้านอยู่แถวไหนฮะมันอยู่ฟรองไหนฮะฟรองฝรั่งเศสฟรองทอนฟรองทอนฟรองทอนครับผมมีหน้าลึกลับจริงๆเป็นคฤหาสน์เพราะบ้านเพื่อนเขาจะอยู่ฝั่งกรุงเทพกันอ๋อคุณอยู่ฟรองทอนงั้นวันนี้มารวมตัวกันแบบนี้มีเพลงเพราะๆมาฝากเราหน่อยไหมมีแน่นอนครับซิงเกิลสองที่กำลังจะปล่อยนะครับงั้นวันนี้ไปฟังเพลงเพราะๆจาก Jet Setter ครับคิดถึงเพียงเธออยู่เรื่อยไปไม่ว่าจะนานแสนนานสักเท่าไรยังคงเป็นเธอเสมอหากวันหนึ่งถ้าเธอไม่เหลือใครจดจำไว้ยังมีคนที่รักเธอตรงนี้ที่ยังเฝ้ารออยู่รู้เอาไว้ว่าใจฉันเป็นของเธอฝันก็คงเป็นเพียงความคิดแค่เพียงเท่านั้นเมื่อฉันและเธอแค่เพียงเพื่อนกันไม่เกินกว่านี้อยู่ในฐานะที่เธอไว้ใจให้คำปรึกษาเยียวยาจนรู้สึกดีไม่มีอะไรกันเลยไปกว่านั้นแต่กลับเป็นฉันที่คิดไปไกลทุกทีเมื่อความรักมันมีจนล้นใจยังคิดถึงเพียงเธออยู่เรื่อยไปไม่ว่าจะนานแสนนานสักเท่าไรยังคงเป็นเธอเสมอหากวันหนึ่งถ้าเธอไม่เหลือใครจดจำไว้ยังมีฉันเป็นของเธอ หนึ่งคนนี้ที่มองกันไกลอยู่ใกล้ใกล้เธอเดี๋ยวจูบอีกสักเพลงนะขอฟังเสียงคนอยากจูบหน่อยได้ไหมครับผมเพราะมีเธอคนนี้เป็นที่รักและฉันไม่ได้ฝันไปขอให้ลมช่วยพัดพาหัวใจ
คุณที่ช่วยกระจุกวันจันทร์เซ็นเตอร์ครับผมผลงานใหม่อัลบั้มใหม่ฝากไว้ในช่วงฝากอัลบั้มใหม่ของพวกเราชื่อว่าดิจิตอลโซนะครับมีทั้งหมด5เพลง5สไตล์เชื่อว่าหลายคนคือเดาไม่ได้แน่นอนเพราะนี่คือการออกจากเซฟโซนครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเราเจเซตเตอร์นะครับเพลงมองการไกลเมื่อสักครู่ก็เป็นเพลงเหมาะสําหรับคนที่อยู่ในฐานะที่ปรึกษามีวิสัยทัศน์มองการไกลแต่แอบชอบคนใกล้ๆตัวประมาณนั้นส่วนเพลงที่เหลือก็มีทั้งเพลงที่เป็นปรัชญาชีวิตเพลงที่เป็นบทกวีแห่งความหวังและกำลังใจและเพลงรักอบอุ่นของเจสเปอร์ก็มีให้ฟังยังไงฝากไว้ด้วยครับอัลบั้มดิจิตอลโซครับผมช่องทางการติดตามพี่หมูครับคุณหมูจะพูดแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเรานะครับตารางโชว์ของเราได้ทางแฟนเพจนะครับเจสเปอร์นะครับแล้วก็ไอจีของพวกเรานะครับของผมนะครับหมูเจสทีเจสแล้วก็โอเจสนะครับแล้วก็ยูทูบชาแนลนะครับที่ Jet Setter Official ส่วนของค่ายก็ Official White Music ครับโอ้โหนี่เป็นไหมพอเขาพูดนี่เขาแป๊กหมดทุกอย่างเลยชอบชอบเลยกีอะไรหมูเจสกีเจสแล้วก็อะไรนะคะพี่โอเจสแล้วโจเจสไหมคะเป็นสมาชิกของ Jet Setter เอาล่ะโอ้วันนี้ต้องขอบคุณที่มาร้องเพลงเพราะๆให้เราฟังและยินดีกับอัลบั้มใหม่ด้วยขอบคุณวง Jet Setter ครับขอบคุณครับขอบคุณครับZENFE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีZENFE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีZENFE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีZENFE ก็พวกเรานั่นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี